สวัสดีครับเรื่องดีๆทีวีมาแล้วครับอินเทอร์เน็ตบ้านอินเทอร์เน็ตมือถือเพิ่มฟรีกสทช.เผยเงื่อนไขอัพสปีดแรงเวอร์3ขั้นตอนง่ายๆไม่ต้องลงทะเบียนให้ประชาชนใช้บริการได้เป็นระยะเวลา30วันขั้นตอนขอใช้อินเทอร์เน็ตเน็ตฟรีง่ายๆเริ่มจาก1เพียงแค่กดดอกจัน170ดอกจัน2ตามด้วยเลขบัตรประชาชนและกดสี่เหลี่ยมโทรออก3รอโอเปอเรเตอร์ตรวจสอบสิทธิ์ประมาณ 3-5 นาทีหลังจากนั้นจะมี SMS ยืนยันเพื่อเริ่มใช้งานโดยเริ่มวันที่10เมษายนให้เวลาใช้สิทธิ์ตั้งแต่10ถึง30เมษายนนี้ใช้งานได้30วันโดยใช้เงินกองทุน USO สนับสนุนราวประมาณ 3,000 ล้านบาทสำหรับอินเทอร์เน็ตบ้านผู้ให้บริการจะอัพสปีดให้เป็น100เมกทันทีตั้งแต่วันที่10เมษายน2563เป็นระยะเวลา30วันส่วนชาวต่างชาติและเบอร์นิติบุคคลไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้มีข้ออะไรสงสัยฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับและฝากกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ